โนตัปปิสูตรว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวต่อความชั่วสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะและท่านพระสารีบุตรอยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ครั้นเข้าไปหาแล้วได้สนทนาปราศัยกับท่านพระมหากัสสปะครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่าท่านกัสสปะผมกล่าวดังนี้ว่าผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความตรัสรู้ไม่ควรเพื่อพระนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสผู้มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อความตรัสรู้ควรเพื่อพระนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมดูกระผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความตรัสรู้ไม่ควรเพื่อพระนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมก็แลด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงจักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อความตรัสรู้ควรเพื่อพระนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมท่านพระมหากัสสปะกล่าวว่าอาวุโสภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าอกุศลธรรมลามกที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแก่เราจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าอกุศลธรรมลามกบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อเรายังละไม่ได้จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแก่เราจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์อาวุโสด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสอาวุโสก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวอย่างไรอาวุโสภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่าอกุศลธรรมลามกที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่าอกุศลธรรมที่ลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อดับจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์
อาวุโสด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวอาวุโสด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความตรัสรู้ไม่ควรเพื่อพระนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอาวุโสก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสอย่างไรอาวุโสภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์อาวุโสด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสอาวุโสก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวอย่างไรอาวุโสภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่าอกุศลธรรมลามกที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่าอกุศลธรรมลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์อาวุโสด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวอาวุโสด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อความตรัสรู้ควรเพื่อพระนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมจบอโนตัปปิสูตร